สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันเรื่องแรงนะครับมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเนาะเขาบอกว่าแรงมีผลทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างแรงเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัตถุได้ไหมได้ได้ทิศทางได้ไหมครับได้ได้การเคลื่อนที่ได้ไหมได้ตอบข้อ4ครับถูกต้องทุกข้อนะครับข้อ2ข้อใดคือแรงที่ไม่กระทำบนผิวของวัตถุแต่กระทำบนเนื้อวัตถุทุกตำแหน่งแรงทางไฟฟ้าครับเหมือนเอาไฟฟ้าใส่เข้าไปในสายไฟอ่ะมันจะโดนทั้งเส้นเลยไม่ได้โดนแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างวัตถุเนี่ยเวลาพี่เอานิ้วจิ้มอ่ะมันก็จะโดนแค่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแต่มันไม่ได้เคลื่อนที่ทั้งหมดเฉพาะแรงไฟฟ้าเท่านั้นนะครับถึงจะไปแบบทุกตำแหน่งเลยนะครับข้อใดคือหน่วยของแรงเอฟเท่ากับเอ็มเอM มีหน่วยเป็นอะไรกิโลกรัม A มีหน่วยเป็นอะไรเมตรเปอร์เซกสแควร์หรือสามารถตอบว่าอันนี้คือชื่อเต็มส่วนตัวย่อคือนิวตันตอบข้ออ้าวสแควร์เลยนะแก้เป็นเลข3ข้อ1และข้อ3ครับเพราะข้อตอบมันผิดเนาะชีดไรคุณนะป้าข้อ4ข้อใดคือปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทางครับก็คือเวกอะไรเวกเตอร์ตัวไหนเป็นเวกเตอร์บ้างเวลาผิดนะครับเวลาเป็นสเกลาร์ความยาวผิดครับระยะทางผิดครับตอบข้อ1แรงและความเร็วข้อ5ครับข้อใดต่างจากพวกแรงครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพลังงานเป็นสเกลาร์อัตราเร็วเป็นสเกลาร์ปริมาตรเป็นสเกลาร์แรงเป็นเวกเตอร์ต่อมาข้อ6นะครับข้อใดไม่ถูกต้องปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียวผิดเลยครับต้องบอกทั้งขนาดและอะไรได้ทิศทางตอบข้อ1อันนี้เป็นแบบฝึกหัดทบทวนเฉยๆนะมันจะไม่ยากมากนะครับข้อ7จากรูปมีความหมายว่าอย่างไรครับ A มีขนาดกี่หน่วยนับ1 2 3 4 5หน่วย5หน่วยไปทางไหนขวามันมีขวามั้ยอันนี้เหนือแสดงว่าข้อ2ครับทิศตะวันออกมาดูข้อ8จากรูปมีความหมายว่าอย่างไรบีมีขนาดกี่หน่วยครับ4หน่วยทิศไปทางไหนเหนือตอบข้อ3โอ้ถ้าแบบฝึกหัดนี้ใครผิดนะไม่ต้องไปสอบแล้วนะครับพวกนี้น่าจะไม่รอดละนะครับข้อ9ตอบข้อไหนข้อ4ถูกต้อง3หน่วยไปทางทิศตะวันตกนะครับข้อ10ข้อใดคือสัญลักษณ์ของปริมาณเวกเตอร์3นี่มันเหมือนกันหมดป่ะไอ้นี่ผิดแน่ๆ1 1เป็นอย่างงี้ครับภาพมันไม่ชัด3เป็นอย่างงี้ครับอันไหนเป็นเวกเตอร์ข้อ1ถ้าข้อ3นี่เป็นอะไรอ่ะส่วนของเส้นตรงนะครับข้อใดคือสัญลักษณ์ที่แสดงขนาดของแรงเพียงอย่างเดียวไอ้นี่หัวหายครับตอบข้อ2หัวเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเวกไตเตอร์จำได้ไหมอันนี้อ่านว่าอะไร F อะไรครับฟ้าอ่านว่าอะไรลูกไม่ใช่แมวน้อย F อะไรครับF cap ข้อ12ข้อใดคือความหมายของแรงย่อยใช้น้ำย่อยข้อ4ผิดแรงบ้านไหนไม่มีขนาดไม่มีทิศทางไม่ใช่นะครับ
ข้อ3ครับเช่นสมมติว่าซิกมาโอ้ยทำไมซิกมา F เนี่ยเท่ากับ F1 บวก F2 คำว่าแรงย่อยก็คือ F1 หรือ F2 ก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าแรงย่อยส่วนแรงรับเราเรียกว่าซิกมา F รายรับรายจ่ายผลรวมของแรงก็เรียกว่าซิกมา F เพราะข้อ1กับข้อ2มีความหมายเดียวกันจดตามพี่ไว้อย่างนี้นะครับเวลาไปเจอในห้องสอบจะแบบเดี๋ยวแม่งข้อหนึ่งถามแรงรับอีกข้อนึงถามผลรวมของแรงมันคืออะไรมันก็คือซิกมา F ทั้งหมดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าใช้3เวกเตอร์นี้ในการตอบคำถามข้อ13ถึง16นะครับ F1 มีค่าเท่าไหร่ครับ4 F2 อ่ะ3 F3 อ่ะผิดลบ3ปกติเราจะให้ทางเนี้ยเป็นบวกอันนี้ติดลบขึ้นเป็นบวกลงติดลบเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับเขาถามว่า F1 บวก F2 มีค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ F1 บวก F F1 บวก F2 มีค่าเท่าไหร่ครับ7นะครับถูกต้องแรงรับจากข้อ13มีทิศไปทางไหนออกตะวันออกนะครับแล้วก็ข้อใดมีแรงรับเท่ากับ0 F2 บวก F3 เพราะว่ามันมีค่าเท่ากับ3บวกกับลบ3ได้อะไรเลย0ได้0เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวกันนะเชื่อมเครื่องหมายมันหายเครื่องหมายมันหายนิดหน่อยข้อ16ตอบอะไรครับกับ2 2เฮ้ย4 4 4ข้อ4ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องดูนะมันบอกว่า F1 ใช่ไหมครับ F1 คืออย่างนี้4ใช่ไหมลบ F3 ลบกับลบ3ก็เป็นอะไรบวก3ก็ต้องมาทางนี้อีกเท่าไหร่อีก3เพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยคือข้อ5ครับเป็นแบบนี้1 2 อย่างนี้คำตอบต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีข้อถูกเลยไม่ถ้าเป็นห้องในห้องสอบเนี่ยสมมติว่าเจอข้อสอบแบบนี้ยกมือแล้วบอกครูครับข้อนี้จากการที่ครูสอนผมมาผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีคำตอบที่ถูกต้องรบกวนครูแก้ข้อสอบด้วยครับนี่เลี่ยมสัตว์นะครับยกนิ้วนอนยกนิ้วกลางไปทำไมเอ้ยทำหกโอ้โหตีน้องสิบเจ็ดข้อใดคือการกระทำที่ทำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ข้อหนึ่งข้อใดทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายข้อสามสามข้อสิบเก้าข้อใดคือลักษณะของแรงที่แสดงถึงการยกครับยกข้อสามข้อสามยกทีนี้จากข้อนี้นะครับเขาบอกว่าใช้ตอบคำถามข้อ20ถึงข้อ22นะครับจากรูปถ้าต้องการให้รถเคลื่อนไปทางขวาต้องทำอย่างไรไปทางขวาแสดงว่า y ต้องเป็นไงครับมากกว่า x ซึ่งมีไหมไม่มีก็มีความหมายอย่างว่า x ต้องน้อยกว่าอะไร y ตอบข้ออะไรครับ3ข้อ3ข้อ21จากรูปถ้าต้องการให้รถคันนี้ไม่เคลื่อนที่ต้องทำอย่างไรเท่ากันตอบข้อ y เท่ากับ y 1ถูกต้องเรื่องง่ายทำไมมันกระจอกนี้วะเนี่ยดูถูกพวกเรามากเลยนะครับมันควรจะมีสัก18แรงนะครับแตกแรงคอร์สไซด์อะไรอย่างนี้นะครับ
ข้อ22อ่ะจากรูปข้อใดทำให้ไปทางซ้ายได้เร็วที่สุดอันนี้ไปทางซ้ายเท่าไหร่10อันนี้ไปทางซ้ายเท่าไหร่5อันนี้ไปทางขวา10อันนี้นิ่งตอบข้อ2นิ่งเลยแล้วนั่งดีขุพี่จิ๊บรีบข้อ23ครับแรงที่กระทำต่อวัตถุนี้ที่ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่มีผลต่อวัตถุอย่างไรตอบข้อไหนข้อ4แรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เช่นสมมติวัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียบทานเนี่ยมาทางซ้ายวัตถุก็จะวิ่งเป็นยังไงช้าลงนะครับไอ้บูมพูดมากข้อ24ข้อใดกล่าวถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจำได้ไหมกฎข้อที่1ของนิวตันคือซิกมา F เท่ากับอะไร0ข้อที่2 1 1เท่ากับ2ซิกมา F เท่ากับ MA แล้วข้อ3ถูกต้องครับแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นไม่มีคำตอบข้อ1วัตถุจะรักษาสภาพนิ่งเมื่อมีแรงรับเท่ากับ0อันนี้ผิดนิ่งต้องมีบวกความเร็วคงที่ด้วยมันขาดคำว่าความเร็วคงที่ครับแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาเสมออันนี้ถูกตอบข้อ2ครับข้อใดไม่จัดเป็นแรงในธรรมชาติแจ๊ดตอบตอบไม่ได้วิดพื้น20เร็วเวลาเพื่อนโดนลงโทษทั้งโต๊ะจะโดนหมดนะครับเพราะถือว่าเป็นเพื่อนกันมาเร็วๆถ้าแจ๊ดตอบผิด3คนนั้นโดนหมดเลยนะเดี๋ยวต้องไปโต๊ะฟ้าด้วยนะครับเพราะคนเยอะดีตอบข้อ2ผิดครับข้อ4ครับเดี๋ยวเรียนเสร็จเราจะให้3คนนั้นวิดพื้น20นะครับไม่เป็นไรงั้นก็กระโดดตกให้มาร์ค2ให้ต้นไม้เห็นมั้ยเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัวต้นไม้อ่ะมาดูต้นไม้ต่อยหน้าการล้นไม่พี่ไปทำอย่างนี้ตั้งแต่ข้อแรกเนาะข้อ26อันนี้โต๊ะต้นไม้จะตอบนะครับเอ้ยโต๊ะอาจารย์การนะครับจากรูปรถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยแรงรับกี่นิวตันตอบช้าถือว่าผิดนะครับข้อ26ครับฮะรอดโต๊ะฟ้าครับจากคำตอบข้อ26รถเคลื่อนที่ทิศไปทางไหนครับตะวันออกรอดตัวไปตัวนี้ล่ะต่อมาโต๊ะไม่ตัวนิชาก่อนตัวนิชาเขา28ถ้า F1 เปลี่ยนทิศไปด้านตรงข้ามจะทำให้แรงรับเท่าไหร่150ถูกเงยแล้วตัวเนี้ยพี่ทิพย์โดนด้วยนะถ้าการผิดอ่ะโต๊ะบูมครับข้อ29รวมกันหมดเลยป่ะเนี่ยถ้า F2 มีแรงลดลงร้อยละ50จะให้แรงรับมีค่าเท่าไหร่ใครตอบโต๊ะบูมใครจะตอบปุ้มตอบไปแล้ว50ไปบอกครูบอกเผาเลยนะวิดพื้นไงเร็ววิดพื้น20ตอบเลยตอบเท่าไหร่100เร็วๆเพื่อนเขารอทั้งห้องเนี่ยศูนย์เอามาดูกันเขาบอกว่าถ้า F2 มีแรงลดลงร้อยละ50หมายถึงว่า100อ่ะลดลงเหลือ50แล้วเอา50ลบกับ50ตอบ0รอดข้อ30ครับโต๊ะบอสซี่ตอบอะไรควายผ่านควายบอก4ไม่ใช่4
อ่ะถูกต้องครับนี่ทีนี้มีเสริมนิดนึงอันนี้ทวนให้นะครับการรวมแรงอันนี้จดตามพี่นะเอาใส่ลงไปข้อ4ไง30ตอบข้อ4นะจดลงไปหน้าสุดท้ายอันนี้เป็นสรุปเดี๋ยวแต่ละจุดพี่จะเว้นว่างไว้เพื่อให้แต่ละโต๊ะเติมคำนะครับแล้วก็เฉลยเสร็จเลิกนี่ทำกรรมสัญญาห์นั่งดีๆนั่งดีๆอ่ะข้อแรกที่น่าสุดที่ชื่อเลยนะแม่มจ๊ะเอามือมาโกหกเหรอไม่ใช่พูดจริงชื่ออะไรมาเอามือมาโกหกเอามือมาตะกี้พูดว่าอะไรบอกว่ามาจ๊ะเอามือมาโกหกสองข้างนะเอามือมามาไม่รู้คำถามเลยข้อหนึ่งมาเขาโกหกเอาพี่จบเลยข้อหนึ่งการรวมแรงเนี่ยถ้าแบบข้อ1ต้องเอาแรงมาทำอะไรกันฮะเอามาบวชเอามาทำอะไรบวชรอดข้อ2ปูเนี่ยจะไม่ลอยอย่ามองโต๊ะพี่แต่ว่าจะมีตัวแทนตอบพี่โดนด้วยนะไม่โดนก็กูเป็นคนเฉลยงั้นของเราคูณ2นะถ้าพี่ตอบถูกอ่ะถ้าพี่ตอบถูกของเราคูณ2นะเอาไหมใช่พี่ตอบพี่อาชิข้อ2ตอบอะไรบวกไปเลยเดี๋ยวมึงไปโดน20พร้อมกับเขาผีเอามาทำอะไรครับไม่รู้คำถามเลยลบไม่ฟังไงต่อมาแก้ตัวใหม่ได้ไหมอัพข้อ3ผลรวมแรงคืออะไรนะครับซิกมาเอฟโต๊ะอัพเร็วถ้าตอบผิด20นะครับผัดกันดีดไข่20ทีนะฮะหมันแดกแน่มึงไงนักวงรักไข่อ่ะเดี๋ยวมึงเตรียมตัวข้อต่อข้อ4เลยการจดหมายบอกแล้วเอางี้ดีกว่าพี่ตั้งกฎใหม่ถ้าสมมุติว่าตอบผิดอ่ะจะโดนวิดพื้นหรือลุกนั่ง20แล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายเนาะแต่ถ้ามีเพื่อนโต๊ะไหนก็ตามในห้องนี้ตอบถูกก่อนกลุ่มที่พี่เรียกมันโดน30อันเก่าก็บวกไปเรื่อยๆ20 30 40 50มันอะไรถ้าตอบผิดทีไม่โดนอะไรเอ้ยไม่ๆแต่ถ้าสมมติเราสมมติว่าพี่บอกโต๊ะอัพแล้วสมมติว่าโต๊ะของไอวี่อ่ะตอบถูกไอวี่ก็จะโดนลดลง20โต๊ะมันก็จะโดน30นึกออกมั้ยเอ้าผมก็โดน20แล้วนี่โดนบัตรทองก็ลดลง20ก็0ไงสมองยกมือก่อนตอบนะถ้าใครจะตอบแทนเอาใหม่นะเริ่มนะครับก็โดนเพิ่มมาไปนั่นแหละอีกอันนึงของโรงเรียนอ่ะโต๊ะอัพครับตอบเท่าไหร่คำถามคือคนนี้คนง่ายคำถามคืออะไรถ้าใครโต๊ะไหนจะตอบยกมือเลยสามารถสะสมไว้ได้ด้วยมาเร็วคำถามว่าอะไรครับคำถามตอบผิดก็สะสมแบบโดนลงโทษไงแล้วคำถามคืออะไรครับฟังนะถ้าแรง2แรงเนี่ยมีทิศแบบนี้ข้อ3เนี่ยจะต้องเอามารวมแรงกันแบบไหนโต๊ะใครเล่นมือถือโดน50นะครับเริ่มจากโต๊ะฟุตก่อนโต๊ะอัพมีเท่าไหร่ครับเอ้ยโต๊ะอัพข้อนี้ต้องตอบอะไรมีใครจะยกมือไหมยกลบบวก20ตอบผิดไม่ได้แล้วหมดแล้วข้อหนึ่งได้หนึ่งครั้งโต๊ะฟ้าบวก20
ควร์รูทยังไม่ได้ยกมือเลยโต๊ะอัพไม่ได้แล้วนะโต๊ะฟุตตอบครับแตกแรงแตกไงแตกแรงไม่ผิดโอ้ไม่ได้ได้ข้อละ1โต๊ะ1ข้อเท่านั้นมาตอบโอ้ยก็บอกแล้วว่าหาแรงรับอ่ะทำยังไงล่ะหาแรงรับอ่ะบวกลบคูณหารอัพไม่ได้แล้วนะไม่มีใครใช้สิทธิ์พี่จะเฉลยแล้วนะบวกลบคูณหารอยากใครตอบพี่ซี่อ่ะเมื่อกี้เราตอบอะไรนะก็ไม่ยกมือก็บอกว่าบวกลบคูณหารเนี่ยยังไม่ยกมือจะตอบไม่ตอบไม่ตอบตัวเป็นแปดสิบยังไม่ได้ก็เราตอบไปแล้วมีโต๊ะไหนจะตอบอีกไหมตอบเฉลยนะครับสแควร์รูท f 1กำลัง2บวก f 2กำลัง2เพราะว่าแรง2แรงตั้งฉากกันข้อ4ครับใช้สูตรอะไรครับโต๊ะต้นไม้รู้ไหมครูไม่รู้ใช่ไหมรู้ไหมไม่รู้จะมีคะแนนแล้วนะกูมีโต๊ะไหนสามารถแย่งตอบไหมผมกักไม่อยู่เหมือนจะแถลโอเคโต๊ะ5โต๊ะ5ตอบวันนี้ใครไม่ได้มึงออกโต๊ะ6ตอบนะครับโต๊ะเอ้ยอะไรนะ F1 กำลังบวกโอเคไม่ถูกมีใครจะตอบไหมเพื่อเอาไปลบแต้มกลุ่มเดิมเฮ้ยแล้วสองคนนั้นมานั่งแล้วไม่ช่วยกันตอบเลยห้องแปดเนี่ย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 หนูไม่อยากตอบไปรู้คะแนนเดี๋ยวมันโดนไปโอ้ยตอบไปเลยถ้ามันได้มันก็ลบ30ไงถ้าตอบถูกลบ30ไอ้ฟุตมาหวังผลประโยชน์ที่จริงผมตอบได้ผมกลับไปมีใครโต๊ะ5โต๊ะ5ตอบก่อนเร็วไม่ไม่ได้บังคับเพราะโต๊ะเราไม่มีแต้มเลยให้เดทพูตอบครับมึงเงียบๆเดี๋ยวกูให้มึงอีกรอบเดียวกันต้นไม้บอกผมขอแยกโต๊ะครับโอ้จบละชีวิต F1 คูณ F2 เฉลยสแควร์รูท f 1กำลัง2บวก f 2กำลัง2บวก2 f 1 f 2 cos เซต้าตัวอัพตอบ f x คืออะไรครับ f x คืออะไร f ตอบดังๆบวก205 6 7 7แม่มยกตัวไอ้บอสช้าสุดตอบพี่เอาอะไรมาวัดอ่ะพี่ให้ตอบ FX F สายเซต้าง่ายจังวะไม่ตอบจัดตัวแมวน้อยกับตัวบูมนะครับยกโต๊ะแมวน้อยตอบครับช้า F อะไรโอเคเริ่มต้นจากกระจกเงาราบโต๊ะ4ตอบได มี4คำถามสำหรับ4โต๊ะโต๊ะ1 2 3 4ยกอ่ะตอบคำถามไหนเอาก็ให้ยกตอบไม่ใช่ยกหนี
่ามี4ช่องจะเติมตรงไหนก่อนเร็วถ้าตอบถูกช่องนั้นก็ลบ30เร็วอัตโนมัติตอบครับครบเคลียร์กันก่อนจะตอบอันไหนต้นไม้รอยกก่อนค่ะอย่าเคลียร์นี่ท่านยังมึงเคลียร์ไม่ใช่เหรอขนาดภาพเสมือนเดี๋ยวสรุปมึงจะตอบขนาดภาพเสมือนอะไรมึงตอบอะไรของมึงเนี่ยขอตอบภาพเสมือนโอเคพร้อมนะเหลืออีก3โต๊ะนะครับ1 2 4ยกขนาดเท่าวัดถูกต้องโต๊ะ1โต๊ะ4ยกโต๊ะ1ตอบตอบเลยครับตอบตรงไหนมีอีก2อันโคตรง่ายเลยเนี่ยก็เติมคำในช่องว่างเนี่ย s เท่ากับอะไรหรืออะไรเท่ากับ y พาร์มเท่ากับ s พาร์มไม่ตอบไปแล้วอ่ะข้อสุดท้ายตอบ y ลบเลยทีนี้ต่อมาเป็นกระจกอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมว้าวคนละโต๊ะคนละโต๊ะไม่ยกจะเจ็บหนักไปนะครับต่อมาดูนะครับกระจกว้าวภาพใครจะตอบเพื่อลบยกเลยครับผมเอาใหม่นะกระจกว้าวมีภาพกี่ชนิดยกเคยสนใจด้านหลังที่เอาใหม่ลงก่อนนะ1 2 3ยกอ่ะพึงตอบ2 2แบบคืออีผีนูนเฮ้ยอะไรอ่ะจริงกับเสือ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 เอาลบเลยลบอีกอีผีผี10กลมครบ5พอคนตีนเอาโอเคกลมเฉยเลยวะหัวเคียนแล้วเนี่ยเคียนชื่ออ่ะภาพจริงมีกี่แบบครับโอ้โหอะโต๊ะฟุตตอบ4แบบขนาดคูณแซมนิดเท่าใหญ่อันนั้นใหญ่อันนั้นยาอันนั้นยาภาพจริงมีขนาดแบบจุดแบบเล็กแบบเท่ากับแบบใหญ่ถูกต้องลบเลยตอบผิดตัวไหนจะยกอีกตัวไผ่เสมือนเป็นยังไงครับก็เสมือนมีทั้งภาพใหญ่ภาพคือเท่ากับถูกต้องเสมือนจะเป็นใหญ่หรือเท่ากับวัตถุตัวไผ่เลขตัวอะไรอ่ะฮะตัว6ชิบหายละลบเยอะๆนี่บวกโต๊ะไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลบเยอะๆไว้แล้วก็ชิงกันเองนะครับต่อมากระจกมูลโต๊ะ5ไม่ตอบเลยครับนี่สะสมนะครับสะสมยกแล้วไออัพตอบขนาดเป็นยังไงเล็กเท่าของใครเทอร์โบของเทอร์โบอีลันทองอีเหี้ยตะกี้ภาพเสมือนมีขนาดเล็กหรืออะไรครับเล็กจิ๋วเท่ากับวัตถุก็ได้มาแบบไหนต่อมากระจกเว้าคู่อะไรครับคู่กับเลนอะไรเลนนูนกระจกนูนคู่กับเลนเว้าเลนเว้าถ้าคนสายตาสั้นใช้อะไรเลนนูนเฮ้ยเลนเว้า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 ฟังดีๆนะอันนี้จดเพิ่มนะครับว้าวสั้นสั้นว้าวยาวยาวนูนนูนอันนี้กระจกหรือเลนเลนเลนสูตรมีสูตรอะไรบ้าง
1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พามแล้วมีส่วนอะไรอีก m เท่ากับ s พามส่วน s เท่ากับ y พามส่วน y เท่ากับ f ส่วน s ลบ f แล้วเท่ากับ s พามลบ f ส่วน f ที่เหลือพี่ทวนให้ในคลิปหมดแล้วนะครับกลับไปดูคลิปให้เรียบร้อยทั้ง2อันเดี๋ยวเรามารวมคะแนนกันดีกว่าวันนี้เลิกแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับ